วันนี้มากับคุกกี้สตรอเบอรี่คีโตแบบไมโครเวฟ2นาทีมาเริ่มกันเลยใช้แป้งแอลมอนด์6ช้อนโต๊ะค่ะใส่เลี่ยมฮาร์ดนิดนึงค่ะแล้วก็เนยละลาย2ช้อนโต๊ะไข่1ฟองนำไปตีและตวง2ช้อนโต๊ะเกลือชมพูนิดนึงค่ะน้ำตาลอิลิทิทัล3ช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลา1ฝาสีผสมอาหารสีแดงแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะแดงยังไม่ถูกใจใส่อีกนิดนึงแล้วเรามาหั่นสตรอเบอรี่ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆคนให้เข้ากันเตรียมเข้าไมโครเวฟเรารองด้วยกระดาษรองอบค่ะตักคุกกี้ขนาดตามใจชอบเราค่ะเราตักเป็นชิ้นเล็กๆได้8ชิ้นแอบโรยเกลือชมพูไปนิดๆค่ะเข้าไมโครเวฟไฟแรงสุด2นาทีสุกแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า